ช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองค่ะผู้เลี้ยงปลากระพงที่ลุ่มน้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นกำลังรอการฟื้นฟูจากหน่วยงานภาครัฐนะคะเพราะนอกจากอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อประมงชายฝั่งแล้วการผันน้ำตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมในภาคกลางนั้นก็เป็นตัวเร่งที่ทำให้แม่น้ำบางปะกงต้องวิกฤตหนักกว่าเดิมค่ะติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะหลายปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราต้องประสบปัญหาขาดทุนเพราะการไหลบ่าของอุตสาหกรรมซึ่งทำให้น้ำในแม่น้ำบางปะกงด้อยคุณภาพปัจจุบันได้เกิดปัญหาระลอกใหม่เนื่องจากเมื่อปลายปีที่แล้วเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในภาคกลางปริมาณน้ำจำนวนมากได้ถูกขันลงแม่น้ำบางปะกงเป็นสาเหตุให้คุณภาพน้ำวิกฤตมากขึ้นแต่หลังจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยชาวบ้านหลายพื้นที่เกิดความหวังที่จะได้รับเงินมาบรรเทาความเดือดร้อนนะครับเพิ่งจับปลาไปครับ4ลูกยังไม่คุ้มค่าเหยื่อที่ขายได้เลยครับขายเป็นหนี้ค่าเหยื่อไว้เป็นหลายแสนเลยครับแล้วเหมือนกันหมดทุกเจ้าเลยครับยังไม่รู้ว่าจะได้รับการเยียวยายังไงเลยครับเนี่ยอยากให้ภาครัฐนะครับลงมาในพื้นที่ครับเพราะว่ามีเอกสารครบถ้วนอย่างเงี้ยครับอยากจะได้รับการเยียวยาสมัยก่อนนะครับมีเอกสารใบค่าน้ำประมาณแทบทุกกระชังเลยครับทำไมเดี๋ยวนี้ภาคหน่วยงานของภาครัฐถึงไม่ออกเอกสารสิทธิ์ที่ใบค่าน้ำเลี้ยงปลาให้พวกประชากรที่เลี้ยงปลากระพงในพื้นนี้ต่อมาประมงไม่ยอมต่อใบอนุญาตการเลี้ยงปลาซึ่งเรียกว่าใบค่าน้ำซึ่งผู้ประกอบการติดตามขอมาโดยตลอดจนถึงปี2553ทางราชการประชุมกับผู้ประกอบการให้ทำการยื่นเอกสารหลักฐานแต่ก็ยังไม่ได้รับใบอนุญาตทำให้หลายคนหมดสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยทางกรมเจ้าท่าเขานึกไงนู้เขาไม่ออกใบค่าน้ำไอ้นี่ใบค่าน้ำผมก็มีนะมีพร้อมมันเลยนะเนี่ยแล้วพอเขาไม่ออกหมดเลยอ่ะทุกเจ้าเลยเนี่ยโอ้ยเป็นหนี้เป็นสินทั้งหมดอ่ะทุกเจ้าน่ะมันตายไม่เห็นน้อยต้องมาเห็นนี่ตอนตายแล้วจะรู้เลย มันขึ้นเต็มกระชังหมดเลยเนี่ยเหลือโอ้โหยังไม่พอค่าเหยื่อกันเลยเนี่ย ที่ผ่านมากระบวนการเยียวยากับมีผู้ประกอบการเพียงรายเดียวที่ได้รับอนุญาตทำให้ผู้ประกอบการรายอื่นที่เข้าเงื่อนไขเดียวกันแต่กลับไม่ได้รับสิทธินั้นหากการแก้ไขปัญหาของภาครัฐไม่สามารถสร้างมาตรฐานอย่างเสมอภาคได้วิถีชีวิตประมงชายฝั่งบนลุ่มน้ำบางปะกงก็คงค่อยๆสาบสูญไปพร้อมกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่เข้ามาแทนที่นักข่าวพลเมืองกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรารายงาน